ครับวิ่งหนีกันกระเจิงขนาดนั้นเลยเหรอคะพูดแล้วจะหาว่าคุยไปลุงผมเนี่ยล่ะพอทำเสียงผีปั๊บนะโอ้โหเด็กนี่มันเชื่อกันหัวปากหัวปั๊มเลยนะแล้ววิ่งกันไม่คิดชีวิตใช่นะครับใช่นะครับนี่ขนาดผมยืนอยู่ข้างลุงเนี่ยผมยังกลัวมากเลยนะครับถามลุงเนี่ยทำเสียงผีได้เหมือนจริงเลยลุงสุดยอดมีคนลุกยังไม่หายเลยเนี่ยเดี๋ยวครับครูปิติครับครูเคยได้ยินเสียงผีแล้วครับไม่ครับไม่เคยแล้วจะกลัวอะไรล่ะคะโอ้โหขนาดไม่เคยเนี่ยผมยังกลัวเยี่ยวแทบเล็ดเลยนะครับอุ้ยดูหน้าคุณลุงเนี่ยอีกสักหน่อยผมว่าก็ต้องเหมือนผีแน่เลยครับโอ้ยลุงกิติใกล้ตาแล้วก็ไม่บอกโอ้ยลุงคะลุงจะรีบไปเป็นผีป้ายแดงอะคะยังไม่ต้องรีบจะบ้าไงผมยังไม่ตายเอาหรอมันก็เล่นอะไรไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวสั่งขังลืมโอ้โหตายแล้วผมสั่งลูกครับโอ้แต่จ้าแต่อย่าขี้โมโหสิคะโมโหแล้วเดี๋ยวสร้างเรื่องแบบคราวที่แล้วอีกไม่น่ารักก็ค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยเราจัดเข้าค่ายกันบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยขนาดเข้าค่ายแค่วันเดียวอ่ะยังมีเรื่องฮากระจัดกระจายขนาดนี้เลยอ่ะสนุกจังเลยอ่ะค่ะครับใช่นะครับครูสบาผมเห็นด้วยนะเดี๋ยวผมว่าเราจัดอย่างนี้บ่อยๆดีไหมครับดีใช่ไหมแล้วผมจะช่วยอีกแรงนึงผมจะหากิจกรรมให้เด็กๆทำบ่อยๆดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายวิชาการเข้าค่ายทำอาหารแล้วก็ต้องเข้าค่ายเต้นเกาหลีด้วยอย่างเงี้ยเจ๋งเลยครูปิติครับไอ้อย่างอื่นก็ฟังดูเข้าทีครับแต่ว่าไอ้ค่าเกาหลีนี่ไม่ค่อยสวยว่าโหนี่ลุงกำลังดูถูกผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพทางเต้นด้านเกาหลีเลยนะครับนั่นเต้นเกาหลีนะเฮ้ยดูยังไงก็ไม่เหมือนว่าดูมันคล้ายๆว่ากายภาพบำบัดไหนไม่ว่าแล้วนี่ลองถามดิไอ้ผมไม่เข้าใจที่ว่าไอ้สุนทรียภาพอะไรก็มันยังไงไอ้สุนทรียภาพอะไรเนี่ยอะไรมันคืออะไรคะก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเต้นเกาหลีไงครับผู้เชี่ยวชาญเต้นเกาหลีอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเต้นเกาหลีโอ้โหแล้วแกไม่จะไปพูดทะยากทำไมนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวแล้วใครล่ะผู้เชี่ยวชาญโถลุงผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ผมไงเอ็งเนี่ยนะแน่นอนฮะทำไมครับลุงไม่เชื่อหรอไม่เชื่อดูเลยเนี่ยงงกันเลยทีเดียวเป็นไงครับเต้นนี้ไม่กีดอ่ะครับไม่ชอบอ่ะครับกีดไม่ออกอะไรเนี่ยผมไปเต้นที่หน้าห้างมานี่เขากีดสนั่นเลยนะครับโอ้โหคนชอบกันเยอะแยะใช่ฮะไอ้นี่เต้นไม่สวยแล้วยังไม่รับมุกอีกโอ้ก็จริงอ่ะเนาะว่าไหมสองคนเนี่ยอย่ามายุ่งกับครูใหญ่ค่ะWe'll be right back.
เฮ้ยแต่มาเข้าค่ายอ้อนแล้วตกลงไอ้แผลที่แกโดนงูกัดอ่ะหายยังวะอ๋ออ้อนนี่มันสวยเนาะไปเข้าค่ายทีโดนงูกัดอีกเออนั่นแหละดิสงสารอ่ะคือมันแต่ว่าแค่นี้มันไกลหัวใจน้องเนาะไม่เป็นไรอ๋อมันจะเป็นเบลไปหาขนมกินกันดีกว่าไปโอ้ยไอ้นี่ก็ไม่เว้นจังหวะให้มันพูดเลยอ้อที่สบายแกต้องไปแย่งมันพูดด้วยฮะไอ้แกชวนออกนอกเรื่องอีกนี่แกช่วยห่วงใยอ้นของเราสักนิดนึงจะได้ไหมฮะนี่เบลก็ดูหน้าสิยิ้มแย้มจะขนาดนี้นึกว่าหายดีแล้วเออแต่มาเออแล้วสรุปว่ายังเจ็บหรือเปล่าแผลอ่ะยังไงก็แล้วไปหาหมอแล้วเป็นไงบ้างแต่ว่าแบบนี้ไม่ถึงตายหรอกพูดจะแย่งฉันพูดทำไมล่ะจะเนี่ยพอจะพูดจะพูดก็แย่งพูดแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้บอกล่ะจ๊ะว่าฉันหายหรือยังเด็กวัดโกรธแล้วเป็นไงล่ะดุก็ได้ขอโทษแล้วสรุปเป็นยังไงบ้างจ๊ะอาการเนี่ยยังไงจ๊ะเล่าก็ดีขึ้นตามลำดับอ่ะจ๊ะก็ยังมีอาเจียนบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางช่วงลำตัวเนี่ยมีมรสุมนิดๆเส้นประสาทมีเมฆหมอกบังตาแถมยังมีแรงกดอากาศด้วยชาวประมงคนงดออกจากฝั่งใครออกจากบ้านต้องพกล้มด้วยจ้าโอ้ยไอ้บ้านนั่นมันรายงานข่าวกีฬาแล้วเฮ้ยนั่นมันพยากรณ์อากาศเอาหรอสองคนนี้จะตลกไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะงงเหมือนกันไปไหมเดี๋ยวคอมเมดี้ไหมย้ายรายการไปอยู่เดี๋ยวคอมเมดี้ไหมเอิงเงยชาเอิงเงยโอ้โหมึงอารมณ์ดีเลยมึงเนี่ยถึงขั้นจะร้องเพลงเนี่ยไม่มีอะไรแล้วโอ้มึงนี่สุดยอดจริงๆมาแปลกวันนี้มันมาแปลกเสียงดังงุยวายแต่เช้าเนาะจ้ะเฮ้ยก็คนอารมณ์ดีนี่หว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีเลยมึงวะเฮ้ยมันก็มีแล้วอ่ะพ่อข้านะเว้ยซื้อของขวัญให้เว้ยมันก็ต้องมีอารมณ์ดีธรรมดาแล้วของขวัญเออของขวัญอะไรวะมาดูบ้างดิเฮ้ยของแบบนี้ใครจะให้ดูกันง่ายๆวะเฮ้ยโอ้โหตีเล็กจ๋าจ๊ะอันนี้ขอดูของขวัญของตีเล็กหน่อยได้ป่ะได้สิจ๊ะสำหรับอันนี้ได้อยู่แล้วโอ้ยอะไรวะคนเรามันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักมันก็เป็นธรรมดานี่หว่าโอ้มึงนี่สุดยอดจริงๆเลยสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยจะอ้วกถึง2ครั้งติดๆกันอ่ะโอ้ดิโอ้ยแล้วไอ้ของขวัญที่แกว่าเนี่ยวันนี้แกพกมาโรงเรียนได้ป่ะเนี่ยนอนแน่แน่นอนโอ้โหมึงจะตลกไปไหนเนี่ยมึงเอาอะไรมาเร็วๆเข้ามาโชว์เลยโอ้อะไรวะโหนานๆทีคนมันจะเกิดแหมตบแสลงไงนะสกัดดาวรุ่งกูเนี่ยมึงเห็นเกิดตลอดจะลีลากันไปถึงไหนละจ๊ะอยากโชว์ก็โชว์มาเถอะโอ้อยากดูอยากดูทุกคนดูทางนี้นะยังไงวะยังไงแทนแทนยังมีลายอยู่อีกดูดิเนี่ยอุ้ยนี่คือ iPhone 8ครับผมโอ้ iPhone 8ถูกต้องครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเจ๋งจังนะดูเลยนี่นะเว้ยมันเป็นรุ่นใหม่จากสหรัฐเลยนะเว้ยสหรัฐอเมริกาวะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เฮ้ยมึงว่ากูเนี่ยหาปะวะหล่อด้วยแถมฮาด้วยมันโคตรเท่ไปเลยว่ะว้าวคนอะไรก็ไม่รู้เนาะได้ของขวัญโทรศัพท์ใหม่แค่นี้ทำแอคชมัดเลยโอ้นั่นดิเฮ้ยนี่นะเป็น iPhone รุ่นใหม่ยิ่งกว่าใหม่ซะอีกเขาเรียกว่าไม้ใหม่เป็น iPhone 8แล้วมันดีไงวะไอรุ่นเนี้ยนะเจ๋งมากเลยว่ะมันเล่นได้ทั้ง LINEMySpace Facebook WhatsApp ทักษะอ่อนแล้วก็ใช้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็ใช้ไปถูพื้นกวาดบ้านออกซื้อกับเขาได้ด้วยนะโว้ยโอ้ยเจ๋งจริงเดี๋ยวไอ้อันแรกๆก็พอเข้าใจนะแต่อันหลังๆเนี่ยฉันว่ามันเลอะเทอะไปใหญ่ได้ตีไอโฟน8ของตีเนี่ยสุดยอดไปเลยจ้าใช้แอปทักษะออนไปซื้อกับเขาได้ด้วยโอ้ยไอโอนก็ไปเชื่อไอตีมันก็พูดเล่นแกก็ไปเชื่อมันเนาะมันรุ่นใหม่นะจ้ามันน่าจะทำได้เยอะขึ้นนะจ้าเพราะฉันเนี่ยไม่เคยมีนี่จ้าพอจะโทรศัพท์ทีเนี่ยยังต้องวิ่งเข้าตู้อยู่เลยนะจ้าฮะตู้โทรศัพท์เหรอวะเปล่าจ้าตู้กับข้าวตาลืมโทรศัพท์ไว้ในนั้นน่ะโอ้ยจะเข้าไปตู้ตลกตลอดโอ้ยดูดิไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยแค่โทรศัพท์ iPhone 8เฮ้ย
แต่ว่าถ้าแอนนี่อยากได้อ่ะเดี๋ยวตีเล็กให้พ่อซื้อให้หนึ่งเครื่องเลยหรือจะเอาหลายๆเครื่องก็ได้นะจ๊ะพอดีพ่อพี่มีตังค์อ่ะอย่าเลยตีเล็กฉันไม่อยากเป็นหนี้เป็นคุณใครเฮ้ยจริงดิพ่อกูซื้อได้หรอมึงบอกพ่อมึงดิว่ากูอยากได้เครื่องนึงกูขอเฮ้ยเพื่อนของแบบเนี้ยมันซื้อให้กันไม่ได้ง่ายหรอกเว้ยอ้าวเลขเทียนนี่มึงยังซื้อให้ได้เลยโหแล้วที่กูอ่ะทิ้งกูเลยไงโอ้ยก็มึงมันไม่ใช่ผู้หญิงนี่หว่าโอ้โหมึงเห็นผู้หญิงดีกว่าเพื่อนตลอดอ่ะอ้าวก็แน่นอนเวลาไปขอข้าวบ้านไม่กินหรือไม่ต้องมาขอบ้านตีเล็กเนี่ยทุ่มจริงๆนะจ๊ะกับผู้หญิงเนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วอ้นไม่ยังวะไม่เป็นไรฉันดูเองตีเล็กตีเล็กอะไรน้ำจิ้มป่ะอันนี้เขาจะซื้อให้ฉันเปิดเปิดเพลงให้บิวเต้นหน่อยเปิดเพลงให้บิวเต้นเอาเปิดไม่เอาอะไรของมึงเนี่ยหูน่ารำคาญว่ะเฮ้ยเปล่าเนี่ยกูไม่ทำอะไรอ่ะอะไรของมึงวะเนี่ยเดินตามกูมานู่นตั้งแต่ห้องเรียนห้องน้ำแล้วยังสนามเล่นก็ยังจะตามมาอีกโหก็ทุกทีอ่ะมีมึงที่ไหนก็มีกูที่นั่นไงมึงจำไม่ได้หรอโหอันนั้นน่ะกูเข้าใจเนี่ยมึงเล่นตามกูซะเป็นเห็บหมัดเลยแล้วกูเสียกูคอหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมึงคิดอะไรกูวะเนี่ยโหแม่งมีของเล่นใหม่ทำแอคกับมึงอ่ะเออกูอยากเล่นโทรศัพท์กูอยากมีมากกูอยากได้มึงก็ไม่ให้แม่มึงซื้อให้ดิวะเฮ้ยเออกูลืมไปแม่มึงจนเนี่ยว่ะอ้าวแม่กูจนแล้วเป็นหนักหรือปวงพ่อมึงเหรออ้าวเฮ้ยทำไมมึงพูดแบบนี้วะอ้าวอ้าวโอ้ยทำไมพูดดีก็มึงว่าแม่กูก่อนทำไมอ่ะอ้าวแล้วทำไมกูว่าแม่ไม่ได้ไงโอ้กูปัญญาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเล่นแต่ไม่มีปัญญาซื้อขนมแม่กินถูกโหไฟมึงทำอะไรของมึงเนี่ยกูสู้มึงไม่ได้กูเลยจะแช่งมึงปัญญาอ่อนอุ้ยโอ้บ้าไปเลยมึงเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะทำอะไรกันสวัสดีครับเป็นไอ้อมขี้ไว้ในป่าวะเนี่ยตีเล็กฮะไหนไอ้ฝ่ายคุณดูดิคือครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับโอ้โหไอ้เสลือเฮ้ยแล้วนี่ทำอะไรกันเนี่ยฮะอีกนิดเดียวจะต่อยกันอยู่แล้วเนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรกันก็ไอ้ตีเล็กเนี่ยครูไม่งกขอเล่นนิดเดียวก็ไม่ได้ฝ่ายนี่เป็นครูบาอาจารย์นะครับพูดให้มันเพาะหน่อยเอาไหมขอประทานอภัยครับครูดีมากก็เมื่อกี้ครับนายตีเล็กอ่ะมากล่าววาจาเยอะอย่างกับผมผมก็เลยไม่พอใจผมก็เลยกล่าวสับเกาหลีไปว่าพ่อเมื่อครับอ้าวแล้วนี่ตีเล็กแต่ว่าทำเขากระไรเล่าหึกระไรเล่าตามหัสเดิมแล้วนั้นเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับว่าไงไอ้ไฟล์อ่ะมันได้มาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมก็ผมก็รู้สึกรำคาญเป็นยิ่งนักก็ผมก็เลยแช่งใส่มันแล้วคุณครูก็เลยมารับแทนเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละขอรับเฮ้ยนี่แช่งอะไรแช่งอะไรไฟบอกเดี๋ยวนี้แช่งอะไรมึงเอาเลยครับเฮ้ยแช่งอะไรจัดหนักๆเลยขอรับบอกนี่แช่งอะไรเฮ้ยนี่แช่งอะไรบอกฉันดิแกแช่งอะไรฉันนะบอกจะเป็นอะไรไม่เนี่ยบอกดิวัดตีบอกครูแกแช่งอะไรฉันบอกมาดิเนี่ยฮะบอกดิวัดบอกครูเดี๋ยวนี้บอกครูมาเดี๋ยวนี้นะตีบอกมาดิวัดเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยเออแล้วทั้งสามคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะจ๊ะทั้งฝ่ายตีเล็กแล้วครูปิติเนี่ยนะจ๊ะโดนลูกหลงทำไมไม่เข้าไปช่วยเพื่อนล่ะจ๊ะเอาหน้ากันช่วยครูทำไมอ่ะเอาหน้ากันหน้าบานไม่ได้ห่วงเพื่อนเลยมีแกว่าฉันหน้าบานเหรอ
ไหนมีอะไรคะสารภาพกันมาซะดีๆถ้าไม่มีใครพูดครูจะเชิญผู้ปกครองนะคะอุ๊ยเดี๋ยวครูใจเย็นครับใจเย็นอะค่ะใครจะเริ่มก่อนคะแน่ผมก็ได้ครับผมก็คือตอนกลางวันครับไอ้ไฟเนี่ยมาหาเรื่องผมครับผมก็เลยแช่งมันไปนิดหน่อยครับก็มันว่าผมก่อนนะครูเพราะผมก็เลยเอามั่งอ่ะก็เลยทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดลูกหลงครับลูกหลงลูกหลงอะไรคะลูกหลงอุ้ยครูปิติแผลนี้นี่โดนเด็กๆเล่นงามเหรอคะเนี่ยตายแล้วครูว่าพวกเธอจะทำเกินไปแล้วนะคะทะเลาะกันถึงขนาดมีครูได้รับบาดเจ็บเลยเนี่ยเข้ามาใกล้เองครับครูครูหน้าเข้ามาเองครับก็สมควรแล้วไงคะเนี่ยร้อยวันพันปีสองคนนี้รักกันจะตายแล้วทำไมวันนี้มาตีกันได้บอกมาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรื่องนี้ครูจะต้องจัดการให้ถึงที่สุดแน่ยังไงบอกว่ายังไงว่าพวกผมฮะครูปิติค่ะใจเย็นครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนก็ครูปิติเนี่ยสิร้องไห้อยู่ได้ครูฟังเด็กๆไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วนี่มันใช่เรื่องไหมคะเนี่ยมายืนร้องไห้ให้เด็กเห็นโตเป็นงัวเป็นโคแล้วนะคะเนี่ยอ้าวยังไปทำแผลเลยค่ะไปค่ะเจ็บนี่เข้าหัวเจ็บก็ไปทำแผลแน่มีงอนด้วยสองคนนี่ก็จริงเลยอ่ะก็รู้อยู่ครูเขาขี้แยไปทำเขาทำไมเนี่ยโอ้ยยังโอ้ยนี่ฟังกันทั้งนี้ยายแอนนี่อ้นฟังกันทุกคนนะฉันจะเล่าไปเมื่อกี้เดินผ่านห้องพักครูหูยได้ยินสองหูดูวุ่นวายตีเล็กกับไอ้ฝ้ายมันทะเลาะกันดุเด็ดเผ็ดมันเกือบมีคนตายแต่น่าสงสารครูปิติแต่น่าสงสารครูปิติดวงซวยซะนี่โดนลูกหลงเข้าไปโอ้ยแล้วเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วทั้งสามคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะจ๊ะทั้งฝ้ายตีเล็กแล้วครูปิติเนี่ยนะจ๊ะโดนลูกหลงใช่ยายดีก็ครูปิตินั่นแหละเห็นบอกว่าครูปิติเนี่ยเขาจะเข้าไปห้ามสองคนนั้นอะแล้วก็เลยโดนของดีแถมกลับเข้ามาให้อ่ะอ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะซวยน้องคนเราอ่ะอ๋อซวยไปเลยน่ะทำไมไม่เข้าไปช่วยเพื่อนล่ะจ๊ะเอาหน้ากันช่วยครูด้วยทำไมอ่ะเอาหน้ากันหน้าบานไม่ได้ห่วงเพื่อนเลยเพราะว่าฉันหน้าบานเหรอใช่จ้ะเฮ้ยไม่ห่วงเด็กวัดปิติไม่โดนลูกหลงสักนิดเดี๋ยวตีด้วยหนังสือคณิตศาสตร์เอาละค่ะสรุปว่าครูจะลงโทษพวกเธอทั้งคู่โอ้ครูไม่โหไม่ฮาทั้งนั้นแหละค่ะแม่ยังอีกครูถือว่าการทำแบบนี้เป็นการไม่ให้เกียรติโรงเรียนแล้วก็ไม่ให้เกียรติตัวเองมีอย่างที่ไหนอะทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวใครเขารู้เข้าอายเขาตายโอ้ครูครับแต่ผมไม่ได้เริ่มก่อนนะครับทำไมต้องโดนลงโทษพร้อมกับมันด้วยเนี่ยรู้มึงดิก็มึงนั่นแหละเริ่มก่อนมึงมายั่วกูเองไหมหรอมึงต้องมาโทษกูเลยโธ่หยุดค่ะแสดงว่าเมื่อกี้ที่คุณครูอบรมไปเนี่ยไม่เข้าเซลล์สมองด้านเหตุผลด้านขวาเลยใช่ไหมคะกัดกันอยู่ได้แน่แล้วอย่าคิดว่าครูจะทนดูพวกเธอทำอะไรปัญญาอ่อนอย่างนี้ได้นะคะไปค่ะไปกลับเข้าห้องไปก่อนที่ครูจะตีอ่ะแล้วก็คราวหน้าอย่าให้มีเรื่องอย่างนี้อีกนะคะถ้ามีอีกเนี่ยครูจะเชิญผู้ปกครองแต่ครั้งนี้ครูจะอนุโมทนาให้ไปก่อนครูครับ
อนุโลมหรือเปล่าครับครูโรมมันไกลค่ะอยู่ตั้งอิตาลีครั้งนี้เอาแค่อนุโมทนาก็พอเดี๋ยวถ้ามีปัญหากันอีกรอบหน้าครูแจกซองผ้าป่านะคะแน่แน่แต่ละคนกลับบ้านสวยนะรอตั้งนานแล้วเนี่ยวันนี้เล่นหอคือสบายเออไม่รู้เรื่องนี้นะวันนี้ไปกินข้าวที่วัดไอโอ้ไปไหมไปไหมเราเหลือเพียบเลยจริงเหรอไม่รู้ร้านเอาไว้ให้แกกินอะไรเฮ้ยจะเฮ้ยแกจะร้องอะไรของแกให้สิหายอะไรหายนี่บอกเลยนะถ้าเป็นปากกายางรถบินสอนอะหาไม่เจอหรอกให้ตีเล็กไม่เคยมาเรียนสักวันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปไอโฟน8อะหายฮะไอโฟน8เหรอที่ตีเล็กเอามาโชว์เมื่อเช้าเนี่ยนะจ๊ะเออก็ใช่อยู่วะงานเข้าแล้วไงทำไงนะแพงด้วยอะเฮ้ยแพงไปยังไงล่ะฉันไอ้ไฟมึงเอาของกูไปใช่ไหมเนี่ยอะไรมึงอย่ามาโยนให้กูมั่วๆกูไม่ได้เอาไปกูไม่รู้เออนั่นดิตีแกไปทำหล่นที่ไหนเปล่าหาดีๆยังโอ้โหหาดีแล้วหาไปสิบรอบแล้วเนี่ยทั้งใต้ตรงใต้โต๊ะอะไรเนี่ยขนาดนั้นเลยวะไอ้ไฟเอาอะไรเอาคืนมาดีเลยกูไม่ได้เอาไปกูไม่รู้อะไรวะกูไม่ได้เอาไปมึงบ้าหรือกูไม่ได้เอาไปมึงอย่ามามั่วได้ป่ะกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงอย่ามั่วชวนตลอดไฟไฟนี่เขาเชื่อแล้วว่าไม่ได้เอาไปโอ้โหพูดซะเยอะเลยรู้แล้วไม่รู้อ่ะหาให้ดีเหรออาจจะเป็นตอนที่ตีเล็กกับฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันที่สนามเด็กเล่นข้างล่างก็ได้จ้ะอย่าพึ่งโทษฝ่ายเขาสิจ้ะเออใช่ไม่รู้เรื่องของมึงหรอกนึกดีๆดิตีว่าอยู่ที่ไหนแกมีเปล่าไม่มีเฮ้ยเออเสียงเฮ้ย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 ใช่เปล่าเฮ้ย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 ทำไมเสียงไม่อยู่แถวๆนี้นะจ๊ะเสียงไลน์โทรศัพท์นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเลยเปล่าเฮ้ยดมได้เลยเนี่ยจะดมไม่ได้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นสิเฮ้ยเฮ้ยเปล่าเลยฉันบริสุทธิ์ใจจ้ะดูได้เลยเออฉันก็บริสุทธิ์ใจฉันไม่มีแต่ชี้แม่ซื้อให้ก็ได้โอ้ยดมอะไรขนาดนั้นโอ้ยไอ้ไฟเอ้ยกูขอโทษกูผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วกูขอโทษทำไมมึงไม่ยอมอาบน้ำวะจะกระแล้เหม็นเปรี้ยวไม่ไหวจะคือเหม็นว่ะโหยกูรีบอ่ะเมื่อเช้ากูรีบกูไปละกูรีบไปรีบเลยเฮ้ยไอโฟน8ไอ้ขโมยกูขอโทษนะกูไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหาพี่ที่ไปไหนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ฟายแกขี้ขโมยขนาดนี้เหรอคนไฟฟ้าอย่างไอ้ฟายเนี่ยมันก็ชอบทำอะไรบ้าบออยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยมันก็ใช่นะเว้ยฉันกับไอ้ฟายอ่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กฟายมันอาจจะแค่แค้นตีเล็กเฉยๆนะจ้ะที่ตีเล็กอ่ะไปว่ามันขนาดนั้นนะที่จะพูดกีฬาสีตอนนี้ไหมจ๊ะดูตีเล็กนี่โอ้ยไอ้ฟ้ายแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวต้องทำถึงขนาดนี้เลยวะเหนื่อยดิเดี๋ยวคอยดูนะเว้ยฟ้องพ่อไปเล่นมันโอ้ยนี่โอ้เดี๋ยวหยุดก่อนจ้าไอ้ฟ้ายเนี่ยอาจจะทำไปเพราะมีเหตุผลหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้จ้าใช่คนไฟฟ้ายอย่างไอ้ฟ้ายเนี่ยมันก็ชอบทำอะไรบ้าบออยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยมันก็ใช่นะเว้ยฉันกับไอ้ฟ้ายอ่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กฉันรู้มันน่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คราวนี้แหมทำไมมันต้องโลภมากขนาดนี้ด้วยวะฝ่ายเอ้ยบางทีน่ะ
ฟายมันอาจจะแค่แค้นตีเล็กเฉยๆนะจ๊ะที่ตีเล็กอะไปว่ามันขนาดนั้นนะโอ้โหจะมาคงมาแค้นอะไรล่ะไอโฟนนะของปลอมของปลอมก็ใช่นะสิโอ้โหไอโฟน8จะมีที่ไหนล่ะอู้อ้าว X อ่ะแล้วบอกว่าพ่อซื้อให้ไงเออก็พ่อซื้อให้แหละตอนแม่สายอ่ะเห็นโทรศัพท์เนี้ยมันจะพังแล้วก็เลยซื้อทำแอคนิดหน่อยว่ะโอ้ยังจะมาเอามาแอคอีกโทรศัพท์จะพังของปลอมไม่เป็นไรมั้งโอ้ยถ้าอย่างงั้นน่ะจะว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไอ้ไฟล์มันก็คงได้โทรศัพท์ถูกๆปลอมๆไปใช้อ่ะแต่ว่าอะไรล่ะกลัวมันจะระเบิดอ่ะก็แค่ระเบิดฮะระเบิดเฮ้ยมันจะอะไรวะเนี่ยทำไงแล้วเนี่ยไม่บอกแล้วทำไงหามันก่อนไอ้ไฟกลับมาไปตามมาไปกลับมาวิ่งนี่มันระเบิดไปแล้วมันตายไปแล้วมั้งเนี่ยมันเนี่ยไอ้เนี่ยไฟกลับมาไฟมันจะระเบิดเฮ้ยตามนี่ไฟระเบิดโอ้โหไม่ทันแล้วจังไปเลยไฟเลยไฟแล้วเราเอาไงดีวะแล้วเราอะตามมาไหมไปไปไฟกลับมาเดี๋ยวนี้ทำไมโทรศัพท์มันร้อนๆวะเป็นไรวะเนี่ยโอ้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 ยไอ้เงี้ยโทรศัพท์ร้อนเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยไฟไฟไอ้ตีทำไมไอโฟนแปะมึงระเบิดวะกองเมื่อวานอะกูวิ่งตามมึงไปแล้วมึงอะดันวิ่งหนีกูเองกูจะบอกว่ามันไม่ดีโอ้สมหน้าไฟแล้วทำไมมึงไม่พยายามวิ่งว่าจะได้บอกกูให้ทันเนี่ยเป็นระเบิดดิแล้วไหนตีบอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไงจ๊ะทำไมมันระเบิดได้ล่ะจ๊ะเออโอ้ยก็ของมันเก่ามันก็ต้องมันพังเป็นธรรมดาแล้วแหละโอ้กูโอ้ยไหนมึงบอกอีกโฟน8เดี๋ยวพ่อกูซื้อให้ใหม่ไงเป็นไงอ่ะระเบิดแหกใส่หน้ากูเนี่ยโอ้ยต้องมาต่อแรกเลยกูกะจะเอามาแค่แอคเฉยๆไม่คิดว่าจะมีคนโง่มึงไงโอ้ยฝ่ายเอ้ยโอ้ยตีโอ้ยอย่าไม่มาช่วยกันอีกเร็วๆเลยโอ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวมันร้อนอีกแล้วว่ะมันร้อนอีกแล้วว่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าฝ่ายไปขโมยมือถือปลอมมาอีกเครื่องนึงนะจ๊ะมันรู้สึกมันร้อนที่ท้องไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยมันเก็บมือถือไว้ท้องมันรู้สึกแบบไอ้มันมวนท้องอ่ะฮะอะไรวะตกทุกคนได้กินด้วยมั้ยโอ้ยไอ้ไฟตกไปมันจะเป็นกัมมันตภาพรังสี X จากมือถือว่ะฉันว่าก่อนนี้จะพยุงไอ้ไฟเนี่ยมันไปโรงไอ้ห้องพยาบาลนะฉันว่าพยุงไปขี้ก่อนดีกว่าเออเหม็นเหม็นเหม็นว่ะไอ้เอ็มมาดูกันดิก็ตอดอีกอ่ะเมื่อกี้นี่ออกไปภาพกูดิโอ้มึงเอาโทรศัพท์ไปลุกๆๆเหี้ยๆโทรศัพท์มึงอ่ะเหม็นอ่ะไปๆๆใช่มั้ยโทรไปดิโอ้ยไปดิไอ้อ้นเลยนะเปล่าเหม็นว่ะเอาไม่ไปด้วยกันหรอโอ้ยเหม็นติดจมูกเลยอ่ะโดนตาห้องน้ำเลยเหรอจ๊ะเอาไปเอ้ยขโมยเข้ามาโดนระเบิดแถมมาตรวจอีกกลิ่นมันยังวางไปถึง2เมตรไปจ้าไปไปลูกบุ้งเฮ้ยเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้ยเด็กๆขาอย่าไปแกล้งเพื่อนสิบุ้งโอ้โหโอ้คุณบุษบาคะครูนั่นแหละตัวดีเลยขำหนักกว่าเพื่อนอื่นเลยเฮ้ยไม่ว่าครูแย่เลยไม่คุยด้วยละฝ่ายฝ่ายลูกสติสตางค์กลับมาหรือยังคะก็ดีขึ้นแล้วครับครูแต่คงไม่มีอะไรซวยไปกว่านี้แล้วครูโทรศัพท์ก็ระเบิดใส่หน้าไหนมาเขาเสียเอือครูนี่แหละนะจ๊ะบทเรียนของคนโลภนะเถอะเอ้ยไม่น่าเส
สียค่าโง่ไอ้ตีเล็กเลยนี่ขนาดที่ว่าตีเล็กไม่โง่นะยังมีคนโง่มากกว่าตีเล็กอีกฝ่ายโอ้ยไอ้คำก็โง่สองคำก็โง่แล้วไม่ใช่คนโง่คนนี้เหรอจ๊ะที่รักเธอทั้งหมดจ๊ะโอ้ยหวานเฮ้ยไอ้ตีกูจะตายเลยเนี่ยมึงยังเติมมาทำร้ายกูด้วยมุกเสียวๆของมึงเนี่ยโอ้โหมึงจะทำเป็นเก่าอีกเหรอวะนี่ไม่เอาเรื่องก็ดีแค่ไหนแล้วเรื่องขโมยโทรศัพท์เนี่ยเล่นโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหแหมตีเล็กก็เกินไปตีเล็กนี่เก่าจังเลยนะจ๊ะเก่ากับคนที่ไม่มีทางสู้นะจ๊ะโอ้ยจริงๆมันก็แน่นอนอยู่แล้วเว้ยถ้าไม่เจ็บหนังจริงอ่ะข้าไม่ทำมันหรอกเว้ยโอ้ยเก่ายังวะคนนี้ฟ้ายเป็นไงบ้างลูกหวังว่าคงได้บทเรียนแล้วเนาะคนเราอะนะคะลูกถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยเราต้องใช้สมองสองมือสองเท้าแล้วก็ความสามารถของเราไม่ใช่เที่ยวไปขโมยของเพื่อนให้ผิดใจกันแบบนี้แล้วเป็นไงลูกตอนจบสุดท้ายเราเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะคะครูกระดำเป็นดำตับเป็ดเลยลูกโอ้ยพอค่ะพอแหมนี่พอพอลูกพออย่าเป็นคนล้อเพื่อนงั้นสิครูค่ะโอ้โหครูค่ะจะจบสวยอยู่แล้วเชียวดึงมาฮาจนได้ครูเอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตั้งสติกันนิดนึงเอางี้ครูเนี่ยอยากให้หนูทุกคนเนี่ยจำบทเรียนของไฟไว้เป็นแบบอย่างนะคะว่าทำไมเราต้องทำขนาดนั้นแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองมันเป็นของนอกกายนะคะลูกถามว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องมีมันไว้ในครอบครองอ่ะแล้วอีกอย่างนะติเล็กฮะผมเหรอผมไม่ทำอะไรผิดครับเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกค่ะแต่ครูจะบอกว่าพวกเรายังเป็นนักเรียนอยู่เลยครูไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะต้องไปปล้นเงินคุณพ่อคุณแม่มาซื้อของใช้แพงๆแบบนี้เลยค่ะก็ผมเป็นจนไงครับครูบ้านผมมันจนแม่ผมก็เป็นแม่ค้าใช่ผมยอมรับว่าผมผิดแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะครูก้อยตีเล็กอ่ะมันมาว่าแม่ผมแล้วมันก็ไม่เหยียดว่าผมจนผมก็แค่อยากจะรู้ว่าทำไมมันต้องว่าผมขนาดนี้ผมกับมันน่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันต้องว่าผมขนาดนี้เลยครูที่ผมทำไปอ่ะก็แค่ต้องการจะแก้เพชรมันเฉยเอาหน้าไฟโอ้ยตอนนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรแกแล้วนี่เรื่องมันก็แล้วไปแล้วอ่ะใจเย็นๆค่ะลูกฉันน่ะติดใจตรงที่ว่าบ้านเราจนเราเลยต้องขโมยฉันว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะจ๊ะถ้าเราเกิดมาจนแล้วเนี่ยแล้วเราต้องขโมยจริงๆเนี่ยป่านเนี้ยโจรก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นน่ะความจนเนี่ยไม่ใช่เป็นสาเหตุของการขโมยเลยนะจ๊ะฟ้ายน่ะต้องมีสติมากๆรู้ไหมเปล่าหรอกจ้าฉันจำมาจากหนังที่แบ็คพีทเล่นนะจ้าเอ้าทำไมล่ะจ้าบางทีเนี่ยหนังอ่ะก็ให้แง่ขิงได้แง่คิดนั่นแหละจ้าหนังมันก็มีประโยชน์นี่เลย iPhone 8ว้า iPhone 8ตื่นเต้นนะดูตื่นเต้นกันเนาะพอดีครูเป็นหลานสตีฟจ็อบอ่ะเดี๋ยวครูไปรับโทรศัพท์ก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหฮะอย่าทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยครูอย่าเดี๋ยว
ษนะครับทุกคนขอโทษนะครับขอโทษครับค่ะครูปิติเชิญค่ะนี่ครับครูบุษบาพอดีมีเอกสารด่วนจากกระทรวงครับที่ต้องให้ครูบุษบาเซ็นนะครับอ๋อมาค่ะเดี๋ยวครูเซ็นให้เลยครับเอ้าโทรศัพท์ใครคะมันไม่รับสายอ่ะของผมสายรับสายของผมเองครับของผมเองครับนี่แต่ก่อนจะรับนะครับผมขออวดซะหน่อยเดี๋ยวนะคะครูคะอวดอะไรคะก็มันก็โทรศัพท์ธรรมดาค่ะครูนี่จะไม่ให้อวดได้ไงนี่มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอกไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยตีมึงว่าโทรศัพท์ครูปิติมันหน้าตาคุ้นๆป่าววะเออหรือว่าคุ้นๆว่ะเออนี่เลยนี่เลย iPhone 8ฮะ iPhone 8ตื่นเต้นนะดูตื่นเต้นกันเนาะพอดีครูเป็นหลานสตีฟจ็อบอ่ะเดี๋ยวครูไปรับโทรศัพท์กันเนาะครูครูหรอไปทำไมอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยครูอย่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวอย่าตีนะครูอย่าช่วยด้วยโทรศัพท์ยี่ห้อนี้มันยังไงเนี่ยรับเป็นระเบิดรับเป็นระเบิดเงยบางครั้งคนเรานี่ก็แปลกดีอยากได้อยากมีนะของสิ่งใหม่คงคิดว่าเท่ดีมีเอาไว้โชว์โอ้โหคุยโวจนหน้ามันไส้ไม่เคยคำนึงถึงราคาขอเพียงให้ได้มานับเป็นพอใจไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลขึ้นชื่อว่าคนนี่แสนจะวุ่นวายอยากได้เกินไปไร้ความสุขจิตใจจมทุกข์ก็เพราะความอยากได้ควรรู้จักคำว่าพอเพียงใช้ชีวิตแบบเพียงพอกันไว้ถ้าหากเราทำตามข้อนี้หากเพียงคิดและทำตามข้อนี้ชีวิตจะมีความสุขเอิ้งเอ่ยสุขใจไอ้ฝ้ายฮะว่าไงทำไมอ่านอะไรอะจ๊ะเห็นอ่านทั้งวันเลยอ๋อไอเนี้ยเหรออืมนี่ไงกูอ่านหนังสืออยู่เล่มนี้แม่งสุดยอดเลยนะเว้ยเขารวมเรื่องแปลกทั่วโลกอะไว้ในหนังสือเล่มเดียวโอ้โหหวยนี่ทำไมมันถูกยากถูกเย็นจังอะผมเนี่ยแพ้ซื้อ7ครึ่งใบนะโอ้โหอ่านงานเนี้ยแล้วสบายทั้งชาติโอ้อาหารที่ไหนได้ไม่เครียดแล้วครูบุษบาล่ะครับเซ็นอะไรไว้983